สวัสดีค่ะมาเจอกันกับตายอีกเช่นเคยนะคะคลิปนี้นะตายจะพามาดูต้นมะกรูดนะคะที่ตายได้ปลูกลงในกระถางค่ะก็จะมาอัปเดตกันให้ดูนะคะหลังจากที่ตายได้นำไข่นะคะไข่ไก่1ฟองนะใส่ลงไปในกระถางมะกรูดนะคะปรากฏว่าเขามีพัฒนาการที่ดีขึ้นค่ะทุกคนนี่ค่ะอันนี้ใบเป็นคราบเนี่ยจากการรดน้ำนะคะนี่ค่ะพอเรารูปนิดนึงก็หายเนาะรดน้ำเมื่อวานนะคะนี่ค่ะเขาแตกยอดใหม่มานะคะนี่ใบเล็กๆนะคะฝั่งนี้นะคะก็แตกยอดใหม่มานะคะนี่ค่ะใบเล็กๆเขียวอ่อนๆ อันนี้นะคะนี่หลังจากที่เราใส่ไข่ไก่ไปนะคะน่าจะประมาณเกือบ3สัปดาห์แล้วค่ะ2สัปดาห์กว่าๆนะคะก็มีการแตกยอดใหม่มาค่ะนี่ค่ะด้านล่างก็แตกนะคะนี่เห็นไหมยอดอ่อนๆด้านล่างนะคะ2สัปดาห์กว่าๆเกือบ3สัปดาห์นะคะที่ไต่ใส่ไข่ไก่ไปนะก็มีพัฒนาการที่ดีขึ้นค่ะนี่มะกรูดทั้ง3กระถางของไต่นะคะและใครนะคะที่ปลูกมะกรูดในกระถางเนาะแล้วอยากให้ใบเขียวมันนะคะมันวาวนะใบเขียวใบใหญ่แตกยอดเร็วนะคะมีสูตรดีๆมาแนะนำอีกสูตรนึงค่ะนั่นก็คือปุ๋ยนมสดนั่นเองนะคะปุ๋ยแบบเร่งด่วนค่ะนี่ค่ะนี่การใช้นมสดนะคะเป็นนมจืดยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะทุกคนนำมาใช้บำรุงต้นมะกรูดของเรานะคะและนอกจากตัวนมสดแล้วนะคะก็ยังมีเครื่องดื่มชูกำลังค่ะจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะและอีกตัวนึงที่สำคัญไม่แพ้กันเลยนั่นก็คือจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงค่ะนี่ขวดนี้นะคะโอ้ลมค่อนข้างแรงนะคะทุกคนนี่ค่ะ3ตัวนี้ค่ะที่ต่ายจะนำมาใช้บำรุงมะกรูดของต่ายนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะก็เริ่มต้นนะไปก็นำน้ำมา1กระแป๋งค่ะนี่ค่ะเตรียมน้ำไว้แล้วนะคะ1กระแป๋งนี่แบบนี้นะคะคือตัวมะกรูดในกระถางเนี่ยต่ายต้องอธิบายก่อนเนาะว่าต่ายได้ใส่ไข่ไปเมื่อประมาณ2สัปดาห์กว่าๆที่แล้วนะคะอ่ะพอใส่ไข่ไป1ฟองนะคะหลังจากนั้นเราก็มารดด้วยสูตรนี้เนาะสูตรตัวปุ๋ยนมสดเนี่ยต่ายจะใช้รดเดือนหนึ่งประมาณ2ครั้งค่ะจะไม่ได้ใช้ทุกสัปดาห์นะคะเดือนหนึ่งก็จะใส่2ครั้ง2ถึง3ครั้งแค่นั้นนะคะไม่เกินนี้เนาะวิธีการทำเราก็เทลงไปเลยนมสด2ช้อนนมนะคะก็จะมีทั้งแคลเซียมนะคะแล้วก็มีโปรตีนนอกจากไข่แล้วก็จะมีในนมนะคะที่จะมีโปรตีนสูงเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็มีแคลเซียมด้วยนะที่ช่วยบำรุงพืชผักของเราให้ใบเขียวสดใบมันวาวนะคะสูตรนี้เนี่ยนอกจากจะใช้กับมะกรูดแล้วก็ยังสามารถใช้กับพืชกินใบอย่างอื่นด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นกะเพราโหระพาผักชีฝรั่งนะคะแล้วก็ตัวผักกาดกวางตุ้งอะไรอย่างเงี้ยใช้ได้ค่ะเป็นสูตรที่บำรุงดูแลใบโดยเฉพาะเลยนะคะให้ใบมีลักษณะเขียวมันวาวค่ะแล้วก็เครื่องดื่มชูกำลังนะคะนี่แต่จะใส่ไปประมาณครึ่งฝาเกินครึ่งฝานิดนึงประมาณนี้ค่ะตัวต่อมานะคะก็คือจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงค่ะนี่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเขย่าก่อนใช้ทุกครั้งนะคะใส่ไป2ช้อนโต๊ะค่ะบางคนไม่ชอบกลิ่นนะคะแต่ต่ายค่อนข้างจะชินกับกลิ่นเขาแล้วค่ะเขาก็จะมีกลิ่นประมาณบางคนเขาว่าเหม็นเนาะแต่ว่าเราก็ค่อนข้างชินแล้วนะคะก็เลยไม่รู้สึกเหม็นค่ะทุกคนอ่ะพอได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็ราดรดได้เลยคนให้เข้ากันราดรดไปเลยกระถางละ1แก้วค่ะนี่รดเลยค่ะสูตรนี้นะคะจะช่วยให้ใบมะกรูดของเรานะคะมีความมันวาวนะแล้วก็เร่งการแตกใบใหม่มานะคะเพราะว่าในตัวนี้จะมีนมสดค่ะนมสดจะช่วยดูแลใบนะคะตัวจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็จะช่วยดูแลเรื่องระบบรากนะคะแล้วก็ตัวเครื่องดื่มชูกำลังนะคะจะทำให้พืชสดชื่นมากยิ่งขึ้นถ้าเกิดว่าใครเพิ่งตัดยอดมะกรูดนะคะเพราะว่าการที่ปลูกมะกรูดในกระถางเนี่ยถ้าใครต้องการให้เป็นพุ่มนะคะก็จะมีการตัดยอดบ่อยๆนะใครเพิ่งตัดยอดเนี่ยแนะนำเลยว่าให้ใช้เครื่องดื่มชูกำลังมาร่วมด้วยนะคะจะทำให้พืชเนี่ยมีความสดชื่นมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ
มาณนี้นะคะการใช้ตัวนี้กับต้นมะกรูดนะคะและยังเหลือแบบนี้นะคะเราสามารถใช้กับพืชชนิดอื่นได้ด้วยนะเดี๋ยวเราไปราดรสตัวอื่นกันค่ะเราจะเน้นที่พืชกินใบนะคะทุกคนแล้วก็จะเน้นไปที่พืชกินใบนะคะนี่ราดไปเลยค่ะราดรสเลยคะน้าหรือกวางตุ้งก็ได้นะคะตัวนี้เป็นกวางตุ้งค่ะที่ใส่ปลูกในกระถางนะคะกับว่านหางจระเข้ก็ใช้ได้นะคะราดรสลงไปเลยค่ะเหลือครึ่งแก้วสุดท้ายนะคะเดี๋ยวไต่ก็จะใช้ราดรสผักกาดค่ะนี่ค่ะรดได้เลยนะคะผักกาดปลูกอยู่ในกระถางค่ะเท่านี้ค่ะทุกคนสำหรับใครที่ปลูกมะกรูดนะคะในกระถางนะก็ลองนำวิธีนี้ไปใช้ดูค่ะในช่วง1เดือนเนี่ยนะคะแต่จะใส่ไข่แค่1ครั้งนะคะแต่ว่าจะรดด้วยสูตรไอตัวปุ๋ยนมสดตัวนี้ค่ะก็ประมาณ2ครั้งถึง3ครั้งต่อเดือนนะคะจะไม่ได้ใช้บ่อยมากนะและการใช้แต่ละครั้งจะไม่ได้ใช้เยอะค่ะเราจะตักแค่1แก้วเท่านั้นนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ